งทุกอย่างลูกชิ้นกูไม่ขายละน้ำปั่นกูก็ไม่ขายกูจะไปเล่นดนตรีมันสิ่งที่เรารักอยู่แล้วไงความฝันเท่าไหร่กูก็จะเอาผมมุ่งมั่นอย่างเดียวเลยว่าผมจะต้องเป็นนักดนตรีให้ได้คือจะไม่ทำอย่างอื่นมุ่งมั่นที่จะเป็นนักดนตรีร้องเพลงเล่นกีตาร์ไม่มีกินก็ช่างมันก็เราลำบากมาก่อนแล้วมันจะมีอะไรลำบากกว่านี้ถ้าเมืองกรุงแล้วคู่แข่งก็เยอะแยะมากมายอ่ะเปิดหมวกอ่ะคุณเล่นกีตาร์แล้วก็เล่นท่านแบบนั้นอ่ะมันยังไม่เก่งนะครับไม่เก่งแค่พอได้นะตีคอได้แล้วได้ตังค์ตอนนั้นวันแรกได้เท่าไหร่หลักร้อยหลักร้อยครับมากสุดก็สี่ร้อยบางคนบางทีก็มี700-800ก็มีก็อยู่อย่างนั้นจนเจอแม่ของลูกแม่ของนะครับแม่ของลูกนี่แหละเปลี่ยนชีวิตเอาละเป็นจุดเปลี่ยนอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนหนึ่งจุดเปลี่ยนแม่ของลูกให้มาอยู่แค่มีลูกแล้วใช่ไหมสองคนแล้วสองคนแล้วกับเนี่ยนะกับจุดเปลี่ยนคนนี้นะครับเอาล่ะเกิดอะไรขึ้นนะให้มาอยู่ห้องพักด้วยจากที่เราเล่นเปิดหมวกอยู่น้ำหลวงครับเขาก็เห็นเราอยู่ที่เราเล่นครับให้มาอยู่ห้องพักด้วยอืมพอมาอยู่ห้องพักเราก็หาธุรกิจทำร่วมกันขายลูกชิ้นขายน้ำปั่นอะไรเงี้ยลงทุนกัน 3,000 5,000 สร้างร้านขายลูกชิ้นขายน้ำปั่นอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นก็เล่นเปิดหมวกก็เก็บเงินไปอะไรไปไม่ได้เก็บไม่มีเก็บกินไปวันๆตอนนั้นแม่ของลูกลงทุนมาก็ลงทุน 3,000 5,000 เปิดร้านเล็กๆขายลูกชิ้นปิ้งขายน้ำปั่นนิสัยนักดนตรีเนี่ยมันจะขาดไม่ได้หรอกขาดเล่นกีตาร์ขาดร้องเพลงเนี่ยไม่ได้ขายของก็ยังเอากีตาร์ไปนั่งเล่นนั่งเล่นเสร็จปุ๊บพี่เกียงเจ้าของผับไวโอเลตตอนนั้นดังมากนะผับไวโอเลตอยู่ที่หลังแฮปปี้แลนด์ตรงร้านดังๆที่ดังอยู่ตอนนี้ก็ครัวทักษิณไงดังมากตอนนี้ดังมากครับครัวทักษิณล่าสุดพี่บึ้งมือนั่งโอ้โหทีนี้ล้นไปจะถึงถนนใหญ่แล้วนั่นแหละครับเราแวกยุคแรกที่แชมป์อยู่คือที่นั่นอ๋อคือตรงนั้นก่อนครัวที่ร้านเล่าฮะครัวทักษิณตอนนั้นยังไม่มีไม่มีแล้วมีแล้วอยู่ในโซนนั้นโซนนั้นอยู่ในโซนนั้นโอเคนั่นแหละคือยุคแรกที่แชมป์เล่นดนตรีกลางคืนตอนนั้นฝีมือพัฒนายังพัฒนาแล้วสิอ๋อพัฒนาแล้วนะน้ำหลงเป็นปีแล้วพัฒนาจากอะไรอ่ะเล่นบ่อยฝึกบ่อยซื้อหนังสือมาอ่านชอบใครก็แกะผมชอบพี่ปูฟังพี่ปูแล้วแกะทีละท่อนร้องตามเขาจากร้องเพลงไม่เป็นก็เริ่มคล้ายเขาเล่าเหมือนจากเสียงแบบว่าเพี้ยนๆมั่งเข้าคีย์มั่งออกนอกคีย์มั่งใช่ครับเอาพี่ปูเป็นไอดอลใช่ครับแล้วก็แกะเขามาเลยพี่ปูด้วยพี่เสกด้วยคือผมไม่ได้มีไอดอลคนเดียวผมมีไอดอลเยอะไอดอลผมเนี้ยคือผมชอบใครผมจะเอามาเป็นไอดอลอย่างเรื่องการเล่นกีตาร์เนี่ยก็นี่เลยทอมมี่แอมโมดูเอลอ๋อทอมมี่รู้จักไม่รู้แล้วออกมาจากเลยเอาเสียงก่อนเอาเสียงก่อนกลับมาก่อนที่มาเป็นแชมป์ปัจจุบันเนี่ยคือต้องเริ่มต้นจากเสียงพี่ปูเลยใช่ใช่ใช่ขอหนึ่งสโตปสเต็ปกับพี่ปูพงศิษฐ์โอ้โหเพลงชอบร้องเลยหลงรักสาวสักคนหลงรักสาวสักคนเขาไม่สนใจเราชีวิตจำต้องดาวเศร้าเนี่ยก็กำลังจะเคิ้มเลยไม่ทันไอ้ตรงลูกคอใช่ไหมใช่ครับที่แก่ใช่หลงรักสาวเงี้ยสักคนแกะทุกเม็ดเพราะว่าเราชอบเขาฟังมาตลอดฟังพยายามซึมซับมาตลอดการฝึกเนี่ยมันไม่ได้ฝึกว่าปีเดียวแล้วเป็นมันคือมันฝึกมาตั้งแต่อายุ13เริ่มเต้นตั้งแต่แม่สิฮะอายุ13ฝึกมาตั้งแต่ตอนนั้นก็พยายามตัวเองมาตลอดพยายามมาตลอดก็คือพัฒนามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถูกไหมฮะใช่แต่ไม่เคยมีใครมาสอนแบบตัวต่อตัวเฮ้ยจับคอร์ดอย่างนี้ตีคอร์ดอย่างนี้ไม่ใช่ไอ้ร้องอย่างนี้ครับไม่เอื้อนอย่างนี้ไม่ใช่ไม่มีเลยคนนึงใช่นอกจากแม่แล้วก็ถามแม่แม่เทิดถามแม่เทิดว่าแบบนี้ใช้ได้ยังแม่ทุกวันนี้ก็ยังโทรถามแม่นะแม่เพลงอีสานร้องยังไงกุหลาบแดงกุหลาบแดงกำลังกำลังบานที่ไอ้เอ๋ยส่องให้แม่สอนเพราะแม่เขาถนัดอีสานแม่อันนี้เอื้อนแบบนี้ใช้ได้ไหมถามเขาสักหน่อยกลับไปแม่ของโลกพยายามไหลมาไกลเกินแล้วนะออกมานอกเรื่องไกลเกินแล้วเราก็ถ้าให้น้องๆได้เห็นภาพว่าเฮ้ยแกะของพี่ปูพงศิษฐ์ใช่ครับมาเหมือนแค่ไหนพี่เกียงเห็นแล้วขายลูกชิ้นอยู่ไอ้น้องร้องเพลงเพื่อชีวิตเพราะพี่เกียงเป็นเจ้าของร้านผับไวโอเลตผับไวโอเลตมาอยู่กับพี่ทิ้งทุกอย่างลูกชิ้นกูไม่ขายละน้ำปั่นกูก็ไม่ขายกูจะไปเล่นดนตรีมันสิ่งที่เรารักอยู่แล้วไงความฝันเท่าไหร่กูก็จะเอาลูกชงลูกชิ้นทิ้งเลยเธอขายไปก่อนนะเดี๋ยวมา
ไม่ปล่อยแฟนก็เชื่อนี่ทุกอย่างไงแฟนมึงก็ทิ้งเหรอวันนั้นอะทิ้งทุกอย่างไม่แฟนไม่ได้ทิ้งโอ้โหตกใจคือทิ้งธุรกิจอะไรอะคือเขาเชื่อมั่นในตัวแชมป์ไงว่าแชมป์ไม่ต้องไปในทางนี้ได้แฟนเขาก็อ่ะในเมื่อคุณมั่นใจฉันก็ไปกับเธอถูกไหมใช่เอาแหละแล้วตูลูกชงลูกชิ้นคืออ๋อคุณก็ปล่อยทิ้งไว้งั้นเซ็งดิอ๋อเซ็งเซ็งเซ็งได้สองพันสามพันเอาเอาแล้วโมงนั้นเพื่อความฝันใช่ไหมใช่ใช่เอาละไปทำงานร้องเพลงดนตรีคืนละ300สาดีใจแทนเออ300จริงนุ้ยพี่เขิมตามเองดีใจมาก300 400 500คือเท่าไหร่ก็เอาหมดอ่ะตอนนั้นอ่ะเพื่อความฝันตัวเองทำสิ่งที่เรารักใช่ครับที่เราฝันไว้อ่ะใช่เอาแล้วแต่ถามหารู้ไหมพอกินไหม300แค่นั้นใช่ไหมแต่มันได้คิดไงอืมครั้งแรกเลยใช่ไหมที่ขึ้นเวทีแล้วแบบรู้สึกเฮ้ยมีคนมานั่งดูเราเยอะแล้วเรารู้สึกว่าเป็นอาชีพเราเลยที่แม่งเล่นแล้วต้องได้ตังค์เป็นไงรู้สึกกันไงตอนนั้นผมเนี่ยเป็นคนที่มีความกล้าแสดงออกตั้งแต่ไหนแต่ไรหน้าด้านครับพูดเป็นผิดกันกล้าแสดงออกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เป็นประธานนักเรียนไงเราเลยอยู่แนวหน้าของแถวตลอดขึ้นจับไมค์จนชินไม่มีความเขินไม่มีอายอยู่แล้วประสบการณ์เรามาใช่ไหมบางทีเขินอายประมาทเหมือนกันนะแต่เก็บไว้พยายามอึ๊บในใจไว้อ๋อมีลูกอึ๊บด้วยอึ๊บไว้สั่นนะเหมือนวันที่ไปกินเหล้ากับพี่เสกมีวันได้ดูไหมคลิปที่ได้ดูอยู่วันนั้นเขินมากนะเขินเพราะอะไรเพราะว่าเขาแบบเขาอยู่สูงอ่ะเขาแบบเขาเป็นพี่ที่แบบไปสูงไปไกลแล้วยิ่งเราเป็นพวกนักดนตรีด้วยเราจะเทิดทูนแล้วก็สรรเสริญกับพวกเขาก็อยู่ในเขาระดับเทพประมาณนะเราแค่แบบเด็กน้อยถูกไหมได้มีโอกาสได้มาเจอดังนั้นมันก็นะสั่นไปหมดเลยใช่ไหมผมก็เลยแบบว่าเขินสั่นวันนั้นแต่คนไม่รู้ไปดูคลิปดิว่าคนไม่รู้ว่าแชมป์เขินแชมป์สั่นที่จริงนะวันนั้นแชมป์ประมาทมากเลยวันนี้แชมป์ไม่กล้าดูคลิปนั้นนะไม่กล้าดูจริงๆเพราะอายที่จะดูอายที่จะดูว่าตัวเองทำท่าทียังไงกับพี่เสกเขินอ่ะไม่กล้าดูแต่คนอื่นน่ะดูแต่เราก็ไม่กล้าดูอันนี้มาขึ้นเวทีเนี่ยเป็นไงอ่ะเวทีอ่ะที่บอกว่ามาเล่นที่ร้านไงก็ทำอะไรไม่ค่อยถูกอ่ะเพราะว่ามันคนละอย่างนะเล่นละเล่ากับเล่นทั่วไปใช่ไหมล่ะถึงจะเขินก็อายแต่ก็พยายามศึกษาแกะเพลงกับพี่ๆเขารุ่นพี่แล้วก็ใครที่เก่งยุคนั้นที่จะมีอยู่ก็จะมีพี่ไก่กะละมังที่ในยุคนั้นกับผมที่พี่ไก่พี่โย่งวงเลิฟพี่ยงวงเล็บก็เป็นคนนึงที่เป็นไอดอลผมนะเขาก็เป็นนักดนตรีมุมตึกนักดนตรีมุมตึกที่เดินสายอะไรอย่างนี้ไหมใช่ครับใช่ไหมฮะก็มีชื่อเสียงนะพี่ยงวงเล็บในสมัยนั้นครับผมแล้วเราไปเล่นครั้งแรกสไตล์อะไรเพื่อชีวิตเลยครับเพื่อชีวิตเลยผมเป็นคนเราเริ่มจุดเริ่มต้นมาเพลงเพื่อชีวิตอยู่แล้วใช่ครับชอบเพื่อชีวิตอยู่แล้วเล่นได้ประมาณสักปีนึงก็ออกแล้วก็ไปเดินสายรับสายเลยครับเนี้ยรับแทนทั่วกรุงเทพรามอินทราฟังทนไปหมดลาดพร้าวช่วงปีอะไรตอนที่เดินสายแบบพีคๆจำไม่ได้แล้วประมาณ 8-9 ปีที่แล้วปีอะไร5เลยน่าจะประมาณปีนั้นประมาณนั้น5859ช่วงนั้นก็เป็นนักดนตรีที่เดินสายทั่วกรุงเทพแล้วไม่พีคนะแต่เป็นนักดนตรีเดินสายเล่นร้านเหล้ารับชั่วโมงครึ่ง600แล้วแล้วก็มาเจอร้านประจำอยู่ที่48บาร์ตลาดเรียบด่วนตอนนั้นพีคสุดคือชั่วโมงครึ่ง900 1,200 1,500แล้วเจ๋งระดับนึงละเลเวลเริ่มขยับมาแล้วนะครับพอเขาเริ่มขยับเสร็จปุ๊บก็มีลูกพอเริ่มคิดว่าเลี้ยงลูกได้แล้วก็มีลูกกับแม่ของลูก2คน2คนเลยชื่อน้องเลมีกับน้องฟาซอนผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงน้องเลมีกับฟาซอนกับฟาซอนโดเลมีแล้วโดไปไหนวะมันกระโดดโดไปได้ไงวะตั้งใจไว้4คนเลมีฟาซอนลาทีคนโตจะให้ชื่อทีกับชื่อโดไอทีกับไอโดตั้งใจไว้4แต่ได้เลิกกันไอทีกับไอโดเลยไม่มาใช่พอเลิกกับแม่ของลูกเสร็จปุ๊บก็โควิดเลยในขณะที่เราเดินสายเล่นแล้วเรียบด่วนรามินทาหนูนี่นั่นตอนนั้นเป็นแชมป์ถนัดสวยยังเป็นแล้วเออแต่ว่าไม่ค่อยมีชื่อเสียงเพราะเราไม่ได้ทำโซเชียลไงอ่ะพี่ถามหน่อยถนัดสวยยังไงไหนถนัดสวยคล้ายกับถนัดซอยอะไรอย่างงี้มั้ยตอนนั้นก็เล่นร้านเหล้าหรือว่าเชื้อหม่อมไม่ใช่มันมีหม่อมถนัดแผลไม่มีอ่ะไม่ใช่อ่ะพูดหน่อยมันมาได้ไงถนัดสวยตอนนั้นเล่นร้านเหล้าแล้วก็รวมตัวกับเพื่อนมีไอออฟมือเบสมีไอต๋องเมื่อก่อนไอต๋องตีกองไอต๋องเนี่ยเป็นคนตั้งชื่อถนัดสุยอ๋อเข้าใจแล้วต๋องมือกองถามตอนนั้นจะตั้งชื่อวงไปรับร้านเล่ากันเขาก็ถามว่าวงอะไรอ๋อคือมันรวมตัวกันนี่คือวงเราเลยใช่ไหมที่พูดมาเนี่ยใช่เขาก็ถามว่าจะให้ชื่อวงอะไรไอต๋องก็บอกว่าเอาถนัดสุยไหมเอ้ยไอชื่ออะไรวะถนัดสุยเอาเลยแปลกดีไอ้ง่ายเลยเหรอชื่อเดียวที่
เอิร์นขึ้นมากันเนี่ยคือชื่อเดียวเลยไม่มีใครมาแบบเอ้ยอ่ะมีชื่ออะไรอีกมั้ยไม่มีเลยถูกใจเลยถนัดสุยถูกใจเลยก็คือแบบว่าเราเล่นสุยอยู่แล้วเออสุยภาษาดนตรีแปลว่ามั่วนะเออนั่นน่ะดิถึงบอกว่าสุยมั่วสุย improvise ถ้าเป็นภาษาพี่ได้มั้ยแบบสุยสุยขี้คิงคืออะไรสิงขี้คุยไม่ใช่สุยแบบแบบพี่เล่นเพลงนี้ไม่ค่อยเป็นสุยเลยพี่เออเหมือนประมาณลุยเลยลุยเลยเอาเลยเอออย่าไปคิดเยอะเออเพราะว่ามันสำหรับผมดนตรีนะมันคือความพึงพอใจและความสนุกเล่นปุ๊บคนดูมีความสุขเรามีความสุขจบโควิดไอ้นั่นก็แยกย้ายไปกับแก๊ปไอ้นี่ก็แยกย้ายคนอื่นนะในวงอ่ะไอ้โควิดมันนักดนตรีมันตกงานกันหมดนะอืมใช่ครับตอนนั้นต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นวิกฤตอย่างแรงเลยกับพวกนักดนตรีร้านเหล้าร้านบริการกลางคืนนี่คือเรียบร้อยจบเลยจบแล้วแคมป์ล่ะตอนนั้นคิดยังไงอยู่ผมมุ่งมั่นอย่างเดียวเลยว่าผมจะต้องเป็นนักดนตรีให้ได้คือจะไม่ทำอย่างอื่นมุ่งมั่นที่จะเป็นนักดนตรีร้องเพลงเล่นกีตาร์ไม่มีกินก็ช่างมันแบบนี้เลยเหรอก็เราลำบากมาก่อนแล้วมันจะมีอะไรลำบากกว่านี้เออใช่ปะล่ะนั่นดีก็เลยไลฟ์สดเนี่ยแหละจุดเริ่มต้นนะครับในความที่มาเป็นแชมป์ถนัดสุยทุกวันนี้นะต้องบอกว่าตอนนี้ต้องบอกว่าดังในระดับแบบว่าวัยรุ่นทั่วประเทศนี่ต้องรู้จักเลยนะไปไหนมาไหนนี่มีคนถ่ายรูปไปไหนมีอย่างนั้นคือคนขอลายเซ็นด้วยนะถึงขนาดเอากีตงกีตาร์มาเนี่ยถ้าใครติดตามมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงที่วิกฤตและเป็นโอกาสที่ทำให้แชมป์แบบพุ่งพลาดมากเลยเกิดอะไรขึ้นนะตอนแรกเริ่มไลฟ์สดทุกที่ก่อน Facebook บ้าง TikTok บ้างตอนแรกเรามีความรู้เรื่องพวกนี้ยังในการไลฟ์สดโซเชียลในการไม่รู้เลยก็รู้แค่ว่าไลฟ์แล้วเพื่อนๆมาเห็นหรือว่าใครที่ชอบดนตรีมาขอเพลงให้เราสัก20 40พอได้กินข้าวในช่วงโควิดไลฟ์สดไปเล่นดนตรีไปเนี่ยนะใช่ครับแล้วก็มีคนให้ตังค์ด้วยเขาสงสารไงนักดนตรีตกงานโอ้โหมาคนละ20 40 100บ้างบางที100แล้วเราปักเลขบัญชีไว้เหรอใช่โอ้โหปักเลขเนี่ยไลฟ์สดสมมุติว่านี่เป็นไลฟ์สดอยู่ใช่ป่ะสมมุติสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันบรรยากาศชิลๆกับผมแชมป์ถนัดสุยในค่ำคืนนี้เช่นเดิมครับเมื่อก่อนเป็นห้องแดงทำเป็นห้องสีแดงฮะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเดิมครับ1ทุ่มตรงกับผมแชมป์ถนัดสวยวันนี้มามอบความสุขกันอีกแล้วเอ้าสหายสุราโอ้โหชอบบรรยากาศแห่งการได้รังเมรัยรวมวงกับเราก็สนุกสนานกันไปกลัวชิดพี่ยาวเออหวังดีว่าพี่รังจะเอาช็อตฟิวคนก็เริ่มแชร์กันออกไปเพลงสหายสุราแจ้งเกิดเพลงนี้นะใช่ครับเพลงนี้เลยใช่ก่อนที่หน้าที่เล่นเพลงนี้คนดูเท่าไหร่หลักร้อยหลักสิบหลักร้อยสิบพอเล่นเพลงนี้ไปเป็นไงหลักแสนเฮ้ยหลักแสนเลยเหรอเล่นแบบเมื่อกี้เลยนะเออเล่นแบบเมื่อกี้เลยแล้วเราเคยคิดไหมว่าเราสิ่งที่เราเล่นไปเนี่ยคนดูหลักร้อยเนี่ยอยู่ดีตื่นมาทีแม่งเป็นหลักแสนเนี่ยเคยคิดไหมทิ้งไว้แล้วก็ไม่ใช่ว่าผมลงครั้งเดียวแล้วมันประสบความสำเร็จเลยนะพี่พี่รู้ไหมว่าโควิดมันเป็น2รอบถูกไหมถูกต้อง2รอบผมมาดังรอบ2นะรอบแรกนะผมพยายามทำโซเชียลมา1ปีเต็มนะมันรอบละปีถูกไหมรอบแรกผมทำมาฟาว1ปีเต็มเลยนะเพิ่งมาปี2นะที่สายสุราไม่แล้วทำไมรอบแรกมันเป็นปีทำไมมันฟาวเลยอ่ะทำไมมันไม่พุ่งผมก็ทำแบบเดิมนี่แหละก็เนี่ยอยากจะบอกไว้ใครที่ทำโซเชียลอย่าท้อทำไปเถอะเดี๋ยวมันต้องประสบความสำเร็จ uh-huh. ถ้าเรามีแนวทางที่ชัดเจนนี่ต้องชัดเจนต้องชัดเจนแน่แน่ครับแน่วแน่เท่านั้นผู้ชนะ อ่ะก็สู้ต่อจนสุดท้ายโควิดรอบ2มาลง TikTok เอาคลิปสะหายสุราลง TikTok ครับมันดังเท่านี้สิแดดดมรุมแผ่วละมานั่งช่างแกริมครองไม่มีบรันดีสีทองแล้วก็ว่าครบจัดไม่ต้องจบใจกันว่าไปแล้วคนก็เอาเพลงเสียงเราเนี่ยไปดูเอ็ดไปเล่นกันเยอะแยะมากมายรวมทั้งพี่ด้วยนี่แหละพี่เล่นด้วยใช่ไหมพี่เริ่มติดตามแล้วเริ่มเฮ้ยคนนี้แม่งร้องเพลงเพราะมีเสน่ห์แล้วรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองโดยที่โอเคเอาเพลงคนอื่นมาครอบเนี่ยแหละแต่มันเป็นสไตล์ของตัวเองเน็ตไอดอลหลายๆคนศิลปินหลายๆคนอะเริ่มเอาเพลงผมไปเล่นแล้วแล้วก็เริ่มมาชื่นชมในตัวเราแล้วเอ่ยได้เปล่าหรือไม่รู้ร้องเอ่ยไหมคุณ MC2 อย่างเงี้ยน้อง MC2 เน็ตกาแฟอาจารย์ไข่ก็เลยเอาสหายสุรามาทำกันอีกอุ้ยนี่กาแฟก็สไตล์เขาก็ดังนี่กาแฟแล้วก็เลย
ก่อให้สหายสุราดังทั่วประเทศไปเลยเนี่ยใช่เพลงนี้เป็นไวรัลทั่วประเทศเลยดังไปเลยพี่ยังไม่รู้เลยทุกวันนี้ใครแต่งอาจารย์ใครเออเขาพวกเองร้องกันเยอะแยะไปหมดพี่ก็ไม่รู้ว่าเพลงใครร้องเหมือนต้นฉบับที่จริงเพลงนี้มันดังมานานแล้วนะแต่ดังในเฉพาะกลุ่มเพื่อชีวิตที่ชอบกันเราถือว่าเป็นกงล้อหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนให้มันหมุนไปของล้อเล็กๆอันนี้ก็บอกให้น้องๆได้รู้ไว้ว่าอย่าท้อครับอย่าท้อกับสิ่งที่ตัวเองรักศิลปินเสียงร้องของตัวเองความสามารถของตัวเองครับอย่าปิดกั้นอย่าไปเฮ้ยไม่มีใครดูไม่มีใครกดไลค์ไม่มีผมทำมาเป็นปีนะกดแชร์เนี่ยจะมีคนว่าคือแชมป์สนับสนุนนี่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกันอ่ะพอหลังจากนั้นมันก็อยู่ในช่วงโควิดอยู่ถูกไหมช่วงโควิดอยู่นะอ่ะโควิดคืออะไรร้านเหล้าปิดพี่อยากกินเหล้าพี่ทำไงอยากฟังเพลงสดไอ้นี่ร้องสหายสุราเพราะว่าพอหาส่วนตัวมาร้องเพลงบ้านพี่คิดเท่าไหร่เออผลพลอยได้เริ่มมามาแล้วมาตลอดคราวนี้มาไม่ขาดเอออยากดูจากช่อง TikTok เนี่ยนะที่เราเล่นอยู่บ้านอะไรเนี่ยนะสมมติว่าบ้านพี่กลัวโควิดใช่ไหมแชมป์ร้องนู่นเลย10เมตรนั่งกินกันอีก10เมตรนั่งกินไปดิแชมป์ก็ร้อง10เมตรไกลๆไม่ต้องเดินมาหาเขาผมดอนวอลลี่อยู่แล้วเพราะว่าคุณจ้างผมอยู่แล้วใช่ขอให้ได้ตังค์ใช่ไหมครับผมก็ร้องได้งาน 2-3 หมื่นนะตอนนั้นโควิดสตาร์ทหมื่นเดียวก่อนตอนแรกไม่แล้วมึงไม่แหกปากเลย ไม่สมมติใครกลัวโควิดสมมติบ้านใครกลัวโควิดตอนนั้นเขากลัวกันไงบางทีใส่แมสร้องเพลงนะนั่นแหละเราก็เลยมีกินเลยครับเริ่มไม่รวยนะครับแต่พอมีได้มีกินบ้างเพราะว่าโควิดมันหาคนอื่นหากันไม่ได้นักดนตรีนะเราหาได้แล้วไปร้องตามบ้านนั้นบ้านนี้ก็เดือนนึงก็มี10งานขึ้นนะอุ้ยตอนนั้นงานละหมื่น10งานแสนอุ้ยอยู่ตอนนั้นคิดว่าโอเคมาถูกทางแล้วแล้วก็เดินสายไปนะในทางของชื่อแชมป์ถนัดสุยไปเลยใช่ครับถูกไหมฮะทำไมต้องไปคนเดียวเพราะว่ามันหากินง่ายตอนแรกเนี่ยคือจะไปคนเดียวแล้วมันจบเลยก็เลยมาพัฒนาการเล่นแบบเคาะใช่เอออันนี้พี่ก็ชอบอันนี้ก็คือเสน่ห์ของแชมป์แชมป์เพิ่งมาหัดเล่นตอนโควิดอ่ะฮะเล่นไปเคาะไปได้ไหมดีดไปเคาะไปดวงตาของฉันมันมืดมิดแต่ชีวิตฉันยันไม่มืดลงเลยถ้าว่ากันไปจะไปอีกทั้งนี้ที่มึงไม่ได้มั้งลิขสิทธิ์เขาไม่ได้ว่าอะไรเลยนี่แหละแบบแรกกลุ่มด้วยคือตอนแรกดังแค่ cover สหายสุรานิดนึงใช่ไหมคนเริ่มชอบอีกเริ่มมาชอบแบบเล่นแบบเคาะเล่นแบบเคาะดีไปเคาะไปอีกคนเริ่มมาชอบว่าแปลกเออแล้วก็ว่ากันไปเฮ้ยเองเรียนมาหรือว่ามันเป็นเองหรือว่าฝึกก็คือมันไปดูใครมาหรือคิดเองว่าเราต้องทำอะไรให้มันแหวกแนวหรืออะไรหรือว่าชอบกันไม่เหมือนใครหรอหรือว่าไงใช่ชอบไม่เหมือนอะไรไม่เหมือนใครก็เลยฝึกอย่างนี้เหรอใช่มาฝึกตอนที่โควิดเนี่ยนะใช่พี่นึกว่าเองเรียนมามีแบบด้านแบบว่าเอ้ยสมัยเรียนแบบทุกอย่างผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีความรู้เรื่องอะไรพวกนี้มากแล้วไปดูใครมาดูหมดทุกคนที่ชอบนักดนตรีสากลก็ทอมมี่แอมมาดูเอลนักดนตรีไทยก็พิเศษพี่ไก่กะละมังเฮ้ยพิเศษกับเคาะด้วยเหรอไม่เคาะบางลูกไงบางอย่างบางอย่างพิเศษอะไรอย่างเช่นเพลงพิเศษอะไรยังไงแล้วมีแกะอะไรของพิเศษที่แบบเหมือนของพิเศษที่แบบว่าที่แบบเราละเอียดกว่าคนอื่นอะที่เอ้ยมึงเล่นพิเศษกูก็เล่นพิเศษแต่กูละเอียดกว่าที่จริงผมมันไม่มีใครเก่งกว่าใครนะดนตรีใช้คำนั้นไม่ได้ใช่ครับพี่ไม่ได้ถามว่าเก่งกว่าใครความละเอียดเรามีละเอียดกว่าคนอื่นโอเคคนอื่นก็ปี้ก็ใช้คำนั้นไม่ได้ก็ใช้คำว่าละเอียดกว่าคนอื่นไม่ได้กูเปลี่ยนคำถามไม่เหมือนอ่ะเออต้องใช้คำนี้เพราะว่าดนตรีมันเป็นศิลปะมันใช้คำว่าใครเก่งกว่าใครไม่ได้กูยังไม่ได้พูดใครเก่งกว่าใครใครละเอียดกว่าใครก็พูดไม่ได้ไม่ได้ด้วยเหรอไม่ได้ขอโทษครับเดี๋ยวทัวลงเดี๋ยวทัวลงท่องกันละครั้งหนึ่งเพราะว่าห้ามพูดเหรอไม่ถ้าพูดได้แหละต่อไปนี้พี่เจอเองพูดไม่ได้นะพูดได้ละเอียดหรือเก่งกว่าใครเอาแค่ว่าเราชอบใครดีกว่าอ่ะสมมติเนี่ยอ่ะอันเนี้ยกล่องสบู่อันเนี้ยนี่นะกล่องสบู่แล้วสบู่ที่ดีอย่างเงี้ยสบู่สครับอันเนี้ยอย่างเงี้ยกล่องสบู่ไหนสวยแล้วกันอันนี้บุบนิดนึงอันนี้ไม่บุบอันนี้สวยแล้วกันสองกล่องเนี่ยเอาอันนี้ดิอ่ะผมชอบแบบบุบเห็นไหมว่ามันเป็นศิลปะดนตรีมันไม่มีใครเก่งกว่าใครแล้วไม่มีกล่องไหนสวยกว่าใครด้วยแต่มันใช้ดีทั้งสองกล่องนะอันเนี้ยใช่มันใช้ดีแล้วมันมะขามสครับใช่ไอ้กาแฟใช่เท่าไหร่เนี่ย149เองโปรโมชั่นกล่องแถมหนึ่งแพงเอ้ากูชอบมึงไม่ชอบกูชอบของแพงเข้าโฆษณาได้กันแม่ดีวะดีวะโอเคนี่ยอดว่ะเสื้อถนัดสุยครับ
นี่ซื้ออันที่ใส่นี่สวยสวยนี่สวยเนี่ยอันนี้เหรอนี่เอาแค่นี้แหละสั่งที่เพจพอแล้วสั่งที่เพจใครอยากได้สั่งที่เพจดนตรีสำหรับผมเนี่ยใครชอบแบบคือแบบนั้นอย่างพี่บอกว่ามีเพลงพิเศษใช่ไหมเมื่อกี้ที่ว่าละเอียดกว่าเพื่อนไม่มีแต่ผมมีเพลงพิเศษที่ผมเล่นแล้วแบบผมรู้สึกว่าผมชอบรักเธอหมดใจรู้หรือเปล่าอย่าไม่ร้องอ้าวเดี๋ยวอะไรกูจะพูดอะไรไม่ได้อีกเดี๋ยวไปคิดกูระแวงไปหมดแล้วเนี่ยกูระแวงไปหมดแล้วเนี่ยระแวงอะไรระแวงไงเดี๋ยวพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้พี่จะพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้คือกูระแวงไปหมดแล้วกลัวร้องไปเดี๋ยวอ้าวพี่มันจะไปร้องยังไม่ได้เลยเดี๋ยวนักดนตรีเขาจะคนขับรถชอบยิ้มก็ไม่บอกให้พี่ร้องหรอออกเรื่องร้องเลยเหรอพอหายโควิดเสร็จปุ๊บร้านเหล้าเริ่มเปิดได้ก็เล่นตามร้านเหล้างานเพิ่มเรื่อยๆยังไม่มีดอกเลยตั้งแต่วันนั้นโอ้โหถึงขนาดว่าล้มละลายก็มีนะมีเยอะบางคนนะนักธุรกิจนี่คือจบเลยนะจบชีวิตแล้วก็หลายๆคนเนี่ยชีวิตกำลังดีก็กลายเป็นติดหนี้ติดสินชีวิตพังวินาศนะโควิดรวมทั้งเราด้วยเราก็เคยเจอแต่เราก็โอกาสได้จากโควิดเหมือนกันโควิดพี่เป็นไงก็คือเจ๊งไงร้านข้าวนู่นนี่นั่นเจ๊งสุดท้ายแล้วเอ้ยเราก็ทำไงอ่ะในเมื่อเราขายหน้าร้านไม่ได้เราก็ขายออนไลน์อยู่วะตอนนั้นพี่ก็หน้าร้านก็ขายกุนเชียงปลาสลิดคือเพื่อเลี้ยงน้องๆที่อยู่ในร้านอะไรเงี้ยก็คือเราจะไปยังไงอ่ะพอมีโควิดมาเราจะโอ้ยท้อถอยนอนอยู่บ้านกายหน้าผากมันไม่ได้ช่วยอะไรไงเราก็ต้องหาวิธีแก้รายการถนัดสุยวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาเป็นเกียรติพี่โคกซีโร่หมดโอ้ยรายการกูอะไรกันพี่เออใครถามใครวะเนี่ยกูก็เคิร์ฟไปเลยในเมื่อเป็นเส้นทางตรงกันไงก็อยากจะบอกว่าโคกซีโร่การละครั้งหนึ่งไปโคกซีโร่ก็มาจากช่วงวิกฤตจะบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยโอกาสมันมีเสมอนะทุกวันนี้ถ้าพี่อยู่เฉยๆถ้าพี่ทำแต่แบบเดิมๆผมทำแบบเดิมๆจะบอกทุกคนว่าการอยู่กับที่คือการถอยหลังการอยู่กับที่เพราะว่าเวลามันเดินหน้าไปเรื่อยมันต้องพัฒนาไปเรื่อยนะแชมป์เป็นคนที่แบบว่าไม่เคยแบบว่าคิดด้านลบให้ตัวเองเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกีตาร์ที่พี่แชมป์เล่นน่ะที่มาที่ไปไงคือมันแปลกตรงที่ว่าทะลุเตี้ยตัวที่พี่แชมป์เล่นเนี่ยไอ้พวกเขาดูเนี่ยกีตาร์ตัวนี้ยี่ห้อซีเกิลนะซีเกิลซึ่งไม่มีขายในไทยแล้วตอนนี้โอ้นี่ตาเดียวกับช้อนที่บ้านเลยใช่จริงเหรอจริงนกนางนวลใช่เคยเห็นในช้อนกินข้าวนกกระนวลใช่เหรอใช่ไอ้กูตอบถูกเอาดีใช่รางวัลนะอะไรอะสบู่เลยครับเดี๋ยวข้าวต้องกันเออกีตาร์ตัวนี้มันใช่เหรอไม่มันเอาดีๆไม่ปั่นนะไม่ปั่นย่อเดียวกับช้อนนกกระนวลเนี่ยนะซีเกิลใช่รออันนั้นแล้วมันยังไงที่มาที่ไปฉันลืมบอกไปว่าแชมป์อะเป็นทหารด้วยนะเป็นย้อนไปหน่อยเป็นทหารเรืออยู่สัตหีบตอนนั้นเป็นทหารเรืออยู่สัตหีบแล้วด้วยความที่เรามีความสามารถด้านเรื่องดนตรีเนี่ยเขาเลยส่งให้เราไปอยู่ที่สโมสรสัญญาบัตรสโมสรสัญญาบัตรก็เหมือนเปรียบเสมือนว่าเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีสดของทหารอยู่ที่สัตหีบแต่คนนอกก็สามารถเข้าไปทานได้เข้าได้แต่เป็นสังกัดของทหารเขาใช่อยู่ในเครือทหารเขาใช่ครับผมก็เล่นดนตรีอยู่ที่สโมสรสัญญาบัตรแล้วก็มี FC มาชอบ FC ใช่ชอบเราผู้หญิงด้วยอยู่พัทยาใต้คือกูจะเป็นต้องรู้ไหมแต่ฟิปด้วยเขามาชอบเราอู้ยังมีได้ดีอยู่ด้วยจะบอกว่ามันเกี่ยวตัวนี้หรือเกี่ยวไม่เกี่ยวได้ไงก็คือแบบว่าวันเกิดเราบอกเราอยากได้กีตาร์ตัวนี้เขาก็ซื้อมาเซอร์ไพรส์เราโอ้แต่วันที่ซื้อมาคือแบบนี้เหรอกีตาร์กีตาร์ย่อนี้เหรอยี่ห้อนี้ใหม่กิ๊บเลยไม่มีอย่างนี้เลยเออแล้วมันทำไมเป็นอย่างเงี้ยคือมันเกิดอะไรขึ้นจากการเล่นเยอะมันเป็นกีตาร์ไม้เนื้ออ่อนเวลาเราเล่นไปเสร็จมันก็จะปิ๊กเนี่ยพิกเนี่ยก็จะโดนไม้แล้วก็จะขูดไปเรื่อยก็จะบอกว่ามันก็มาเนี่ยคือก็เหมือนกีตาร์ปกติทั่วไปแต่ยี่ห้อนี้แบรนด์นี้ไม่มีแล้วไม่มีขายในไทยไม่มีขายในไทยหรอใช่แสดงว่าคนนั้นก็ต้องมีตังค์มากเลยนะแม่ยกคนนั้นอ่ะแต่ตัวนี้ไม่แพงนะ
ตกอยู่หลักหมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยไม่แพงแต่แพงในตอนนั้นสำหรับเราคือแพงมากดังนั้นผมก็เลยใช้ตัวเนี้ยมาตลอดใช้บ่อยมันก็เลยเป็นรูนี่น้องๆที่ดูอยู่ก็รู้แล้วนะว่ากีตาร์นี้เป็นรูนี่ไม่ว่าเป็นว่าตั้งใจนะคือการใช้งานไปเรื่อยนะแล้วก็บวกกับอารมณ์กับเพลงที่พาไปด้วยก็เลยหลุดล่อนเสียงเสริมมันจะเพี้ยนไหมในการที่รูเลยมันโผล่เราไม่สนใจแล้วไงเพราะว่าเราสนใจแค่ว่ามันเล่นแล้วมีความสุขไม่สนใจช่างมันเอาตัวแรกจัดเอากีตาร์เยอะแยะมากมายเอาตัวที่ชอบที่สุดดีกว่าตัวที่ชอบที่สุดตัวเอาไม่สนใจแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งเอาวางไม่ต้องสนใจมันเป็นผมนี่ตรงนี้เขาบอกไม่สนใจแล้ววางไหนก็ได้เอาไปที่เราเอาไปวางตัวแรกเลยดีกว่ากีตาร์ตัวแรกใช่กีตาร์ตัวแรกอยู่กับไอออฟเอาไปไงที่พูดให้ฟังไงเอาตัวที่ชอบที่สุดณตอนนี้โอ้ยชอบทุกตัวมันต้องมีสักตัววะเอาเป็นว่าเสนอตัวนี้ดีกว่านำเสนอตัวนี้อันนี้เป็นกีตาร์คนไทยที่ดังไกลระดับโลกเลยคนไทยเราเนี่ยนะทำแล้วแต่ไปดังระดับโลกใช่หมายความว่าไงอธิบายหน่อยก็คือคนต่างชาติมาประเทศไทยต้องมาซื้อกีตาร์แบรนด์นี้ที่ห้ออะไรฮะเฮอร์แมนหญิงชายเธอกับแมนมันตรงตัวนะหญิงชายมีความนุ่มนวลและมีความเข้มข้นเสียงกล้องดีมากงงต้นฉบับเขาเล่นตรงนี้ด้วยเหรอเล่นไปเรื่อยอุ้ยเสียงเพาะกังวานมากเลยนะคนไทยจริงนะตอนนี้งานคนไทยนะเนี่ยดูดิงามหยดย้อยโหบุญนะได้จับตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ถ่ายอยู่หน้าร้านเป็นกีตาร์แฮนด์เมดเฉียดแสนตัวนี้เฉียดแสนเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเก็บโหอะไรวะเนี่ยอันนี้เราไม่ได้มาโปรโมทหรืออะไรนะต้องบอกว่าเอาที่ว่ามีในบ้านแชมป์เอาที่ว่ามีในบ้านเป็นกีตาร์ไฟฟ้าล้ำล่าสุดที่มีลำโพงในตัวกีตาร์ไฟฟ้ามีลำโพงในตัวมีลำโพงในตัวไม่ต้องไปเสียบแจ็คเสียบปลั๊กเสียบอะไรแล้วไม่ต้องเล่นแล้วเป็นเสียงกังวานเหมือนเสียบลำโพงเลยใช่เพราะว่ามันมีลำโพงในตัวใช่คนอื่นไม่มีเหรอที่บอกว่าล้ำไม่มีเฮ้ยเป็นแบรนด์แรกบ้าพี่หนุ่มคนเนี้ยเอาดีๆเอาขอชมหน่อยคนอื่นมีแต่ว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่มีแบรนด์เดียวในไทยตอนนี้เดี๋ยวพูดให้กระจ่างแบรนด์เดียวในไทยตอนนี้คือเอ็นย่านำเข้ามาแต่เพียงผู้เดียวที่มีอย่างเงี้ยในประเทศไทยเนี่ยเสียงคีนดีดแบบไม่เปิดลำโพงกีตาร์ไฟฟ้าก็จะเป็นถูกเบาแต่พอเปิดลำโพงก็จะเนี่ยเฮ้ยมีลำโพงในตัวมีแบบนี้แล้วเหรอแล้วมันไม่ได้มีแค่เสียงคีย์ในตัวเนี้ยก็มันมีโอเวอร์ไดฟ์เนี่ยอย่างเช่นเราเล่นเพลง สองผู้หญิงใหญ่ที่ใครๆรู้จักดีนักเล่นเรียกพี่นักดนตรีเขานับถือแล้วก็ว่ากันไปแล้วมันปรับเสียงได้เยอะนะมีเสียงแตกอีกนี่เสียงครับสิ่งเดียวที่ขอร้องเธอก่อนไปสิ่งเดียวที่อยากให้ใจเธอรับรู้ไอ้เดี๋ยวพี่เสกจะชอบเป็นไม่เอาเสียงแตกเยอะแยะมากมายพี่โป่งไปเอาลำซิ่งอะไรครับคุณนึกว่ากูโง่ไม่โง่ขนาดนั้นนะโอ้เกือบเคิร์ฟเลยเกือบแล้วนี่แหละสไตล์ถนัดสูงก็อย่างนี้แหละอะไรที่ดีก็เป็นอย่างนี้นะเล่นไปเรื่อยลุยๆที่สวยยังไงก็เนี่ยนะครับจะกี่ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ถ้าเราเป็นราคาหลักหมื่นหมื่นนิดนิดหมื่นสองห้าก็คือในไทยเรามีขายมีแล้วอันนี้ได้อะไรปะเนี่ยเราโปรโมทก็ถ้าเห็นแล้วก็สปอนเซอร์เข้าได้แล้วเคยเดินสายประกวดบ้างไหมแชมป์ถนัดสุยเนี่ยตั้งแต่บ้าน AF ทันปะใหญ่ทันดิเดอะสตาร์เฮ้ยเดอะสตาร์ด้วยเหรอเดอะไวท์รู้จักไหมโอ้โหเดอะไวท์นี่พี่ดูตั้งแต่ข้างในเลยนะใช่เหรอเฮ้ยไม่เคยประกวดเคยดูเนี่ยรายการพวกนี้ดังหมดเลยนะเพื่อจะบอกว่า
อยากไปประกวดเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปรายการพวกนั้นเลยอ๋อที่พูดมานี่เคยดูเคยดูหมดเลยแต่ว่านี่เอาแบบผ่านการประกวดนี่โจ๊กตัดโจ๊กโอ้โหพูดทำไมวะเนี่ยโอ้นี่เหรียญทองนะโจ๊กตัดโจ๊กได้เหรียญทองยอดเลยอ่ะรายการอะไรทำอาหารเหรอใช่ไงอ๋อรายการร้องเพลงเหรอร้องเพลงร้องเพลงประกวดแบทเทิลกันเหรอหรือร้องเพลงจบแต่โจ๊กอ่ะห้อยไปเลยอ่ะรางวัลนี้เพลงอะไรเพลงอะไรเพลงอะไรรางวัลนี้ฉันรักเพลงลูกทุ่งฉันรักเพลงลูกทุ่งใช่ครับอ่ะเราขอฟังเพลงนี้หน่อยที่ร้องร้องเมื่อไรเหมือนใช่อยู่ใครกลิ่นคนสาบควาแล้วก็ว่าไปแล้วก็ว่าไปไม่เป็นเปิดฟังได้ไงฉันรักเพลงลูกทุ่งอยู่ดีๆพี่หม่ำชอบมากนะเหมือนจับเลยกูแล้วแบบตัดทิ้งดึงปั๊กออกปั๊กคือตั้งแต่อัดมาในปุ๊บเนี่ยเราร้องเป็น10เพลงแล้วนะถ้าร้องจบทุกเพลงนะคือมันจะยาวเพลงละนิดเพลงละนิดเพราะมากเพราะอะไรมึงถึงเลิกเมื่อกี้จริงๆอ๋อเลยได้รางวัลนี้มาเลยโอ้โหแสดงว่าเอาอยู่เลยเป็นรายการของ Workpoint มีอีกไหมมีที่ไปประกวดรายการนี้ที่ดังๆอะไรชุมทางเสียงทองอ๋อแล้วก็ไปมาด้วยเหรอไปด้วยแต่ชุมทางเสียงทองนี่จะไปในแนวลูกทุ่งนะใช่แต่เราไปเอาลูกทุ่งมาทำใหม่สมัยใหม่ยังไงบำประยุกต์ใหม่ว่างั้นเถอะครับอ่ะยังไงจำมั่มเสียจริงนะน้องเธอไม่เคยเห็นใครจำมั่มเท่าแล้วก็ว่าไปอันนี้เป็นจำมั่มหยาดเยื่อหยดย้อยไม่เบาเขาได้ปะล่ะอกตันเตรงหนึ่งเนี่ยว้าวจำมั่มไม่เบาและน้องเข้าตำรายามน้องเดินสะโพกย้ายยับพี่นึกไอ้พี่ร้องได้เลยอ่ะพี่ร้องเพลงนี้ได้เลยอ่ะได้ต่อได้ก็ได้ต่อได้ด้วยโหร้องไม่หยุดเลยงานพี่ชอบเทปนี้ใส่ชอบที่จัดเดี๋ยวเนี่ยผมต่อยแม่งบุ้มกลับไม่ได้เรื่องนะเฮียคำทั้งรายการเลยพี่ต่อยแต่ที่จริงเราอยากจะบอกว่าผมเนี่ยเป็นไม่ใช่นักร้องสายประกวดเป็นแบบว่าก็อย่างที่รู้อ่ะเราร้องเพลงไม่เป็นตั้งแต่แรกเราบางทีเราอิจฉานะว่าพี่จะมีไหมในห้องเวลาพี่เรียนหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะมีคนที่ร้องเพลงเพราะตลอดเห็นไหมมันจะมีอยู่ตลอดเราอยากเป็นคนนั้นแต่เราร้องไม่เพราะไงต่อเนื่องอีกหนึ่งเพลงครับเด็กชายลามี่โอ้ยถูกไหมพี่ติดตามจริงที่เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องตลกมากเลยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกใช่เพลงเด็กชายลามี่คือจะบอกว่ามันมีสตอรี่ใช่ไหมในการที่เกี่ยวพันกับเรื่องนี้ใช่กับเพลงนี้แล้วเคยไหมแบบว่าแต่งเพลงตัวเองเยอะออกมาร้องด้วยตัวเองเยอะเลยเหรอเยอะแล้วทำไมพี่ไม่เห็นเป็นแบบเฮ้ยไม่ดังเฮ้ยที่เพลงแชมป์เพลงแชมป์เพลงแชมป์แล้วคนอื่นเอามาคอฟเวอร์ไม่มีเพลงไม่ดังเพลงไม่ดังในดวงตาอารมณ์มีความระทมทับโถมกระหน่ำในดวงใจมีรอยแห่งความมืดดำซ่อนไว้ต้องทำงานแลกความต้องการของใครต้องทำตัวให้ประทับใจก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับ